วิบากกรรมเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับไม่ใช่ยอมแพ้หากว่าเรามีความรู้สึกว่ากำลังประสบชะตากรรมวิบากกรรมอยู่ให้คิดว่าเรากำลังชดใช้กรรมอยู่เมื่อกรรมกำลังทำหน้าที่ของเขาเราต้องทำหน้าที่ของเราด้วยการทำดีสู้กรรมสู้ให้ดีที่สุดสู้ให้สุดชีวิตอย่าท้อแท้ท้อถอยเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเองก็โลกนี้เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เรียนรู้เพื่อให้ใจยอมรับหากไม่รู้จักยอมรับใจก็จะเป็นทุกข์เหมือนกับช่วงชีวิตหนึ่งของนายแสงกับช่วงชีวิตหนึ่งของเขาที่กำลังเดินเข้าสู่การเผชิญชะตากรรมอย่างหนักหลังจากที่เขาได้ลาสิกขาจากการบวชเป็นสามเณรหน้าไฟในครั้งนั้นก็ได้หันหน้ามาช่วยพ่อแม่ทำไร่ไถนาทำนาอยู่2ปีก็เกิดมีความรักซึ่งนายแสงก็ได้เกิดมีความรักกับสาวคนหนึ่งซึ่งมีแดนที่นาอยู่ติดกันทำนาไปก็มองสบตากันไปบางทีก็กระโดดข้ามคันนาที่เป็นแดนข้ามฝั่งไปยังนาของสาวไปช่วยเขาดำนาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ได้ข้ามไปเกี่ยวช่วยเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นถึง2ปีจนทั้งสองคนและผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็เห็นดีเห็นงามด้วยตกลงปลงใจเป็นทองแผ่นเดียวกันเมื่อเรือร่มในหนองเงินทองหรือจะไปไหนนาที่ขั้นเขตแดนกันก็กลายเป็นผืนเดียวกันด้วยความรักจากคนทั้งสองฝ่ายหญิงเขามีลูกสาวแค่เพียงคนเดียวซึ่งก็มีที่นาอยู่หลายสิบไร่ในอนาคตก็คงจะกลายเป็นของนายแสงไปทั้งหมดไหนจะเป็นฝั่งจากทางพ่อแม่ของตนที่มีอยู่เกือบร้อยไร่หากเมื่อถึงเวลาแบ่งสมบัติทั้งของฝ่ายเมียและของฝ่ายตนนายแสงคงจะเป็นคนที่มีที่ดินไม่น้อยในช่วงสมัยนั้นข้าวปลาราคาขายได้ผลผลิตมาก็ขายไม่ค่อยจะได้ราคาไม่คุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงเมื่อเสร็จจากการทำไร่ไถนาหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จก็เป็นฤดูแล้งช่วงฤดูแล้งนี่แหละไม่มีอะไรทำเมียก็กำลังตั้งท้องจะต้องหาเงินหาทองมาซื้อผ้าอ้อมเตรียมไว้นายแสงจึงมีดำริว่าอยากจะเข้าเมืองกรุงไปหางานทำเพื่อเตรียมเก็บเงินไว้คลอดลูกเมื่อปรึกษากับผู้เป็นภรรยาและพ่อตาแม่ยายเสร็จนายแสงก็ตัดสินใจหอบกระเป๋าผ้าขึ้นรถโดยสารมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองกรุงเมียที่อุ้มท้องอยู่ก็มีพ่อตาแม่ยายคอยดูแลให้จึงไม่ค่อยมีอะไรห่วงมากนักคนที่รักกันอยู่ตอนที่จะจากกันนี้มันก็ทำใจยากมากยิ่งเห็นน้ำตาของเมียรักก็แทบจะไม่อยากขึ้นรถจากหนีนายแสงก็มีความภาวะพะวงอยู่แต่ก็ต้องกัดฟันสู้จากชีวิตที่เคยเป็นอิสระภาพนายแสงต้องมาติดบ่วงของโลกต้องล่องลอยไปตามกระแสของโลกคือโลกจะต้องสร้างชีวิตหนึ่งชีวิตที่กำลังจะลืมตาดูโลกนี่ก็เป็นวัฏจักรที่ทุกคนต้องประสบพบเจอคือการสืบพันธุ์และดูแลเมล็ดพันธุ์วงจรของชีวิตมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนดังกับต้นไม้ที่แตกหน่อออกมาจากเมล็ดเล็กๆเมื่อต้นไม้ต้นนั้นเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาก็พร้อมที่จะผลิดอกออกผลต่อไปผลและเมล็ดสุกงอมได้ที่ก็หลุดร่วงลงสู่พื้นดินไม่นานเมล็ดพันธุ์นั้นเมื่อสภาพสภาวะมันเอื้ออำนวยเมล็ดพันธุ์ก็แตกหน่อขึ้นมาอีกและไม่นานก็จะเติบโตกลายเป็นต้นเป็นใบออกลูกออกผลอีกวนๆวนเวียนซ้ำๆอยู่อย่างนี้มนุษย์คนเราก็เป็นเช่นนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าการเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นระหว่างที่มันเกิดขึ้นและตั้งอยู่นี่แหละมันจะเผชิญกับชะตากรรมอะไรบ้างตรงนี้แหละท่านเรียกว่าทุกข์ตอนที่มันตั้งอยู่กับทุกข์แต่ไม่เรียนรู้ทุกข์มันก็จะส่งผลไปจนถึงตอนตายเมื่อตายไปใจยังเกาะเกี่ยวกับทุกข์ไปด้วยมันก็เอื้ออำนวยส่งผลไปจนถึงการเกิด
เกิดเมื่อใดมันก็ทุกข์เมื่อนั้นนายแสงหลังจากที่จำใจออกจากบ้านนั่งรถโดยสารผ่านมาหลายจังหวัดเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองกรุงดินแดนที่มีการมีงานให้คนบ้านนอกได้ทำยิ่งรถยิ่งวิ่งห่างจากบ้านไกลเท่าไหร่ใจมันก็ยิ่งเขวงขวางเป็นห่วงคนทางบ้านพอมาถึงเมืองกรุงก็ไม่มีจุดหมายที่จะไปก็หาพักหลับนอนตามสวนสาธารณะลูกเมียทางบ้านจะรู้ไหมว่าตอนนี้ผู้เป็นสามีที่เคยนอนกกนอนกอดกันสภาพมันไม่ต่างอะไรจากคนจรจัดไหลบ้านหางานที่เขาติดป้ายประกาศตามเสาไฟฟ้าบ้างตามกำแพงบ้านบ้างจนนายแสงได้อ่านเจอป้ายประกาศใบหนึ่งที่ติดอยู่กับเสาไฟฟ้าป้ายเขาเขียนว่าต้องการแรงงานผู้ชายงานดีงานสบายได้เงินเดือนเป็นหมื่นซึ่งเงินเดือนเป็นหมื่นในสมัยนั้นก็นับว่าเป็นเงินจำนวนมากด้วยความที่เป็นคนใจร้อนใจถึงจึงตัดสินใจหยอดเหรียญกับตู้โทรศัพท์แล้วโทรไปสมัครงานตามเบอร์โทรที่เขาติดไว้คนอีสานหอบฝันมาจากบ้านนอกเมื่อเห็นรายได้ต่อเดือนที่เขาเขียนไว้จำนวนมากก็นั่งฝันหวานรอเจ้าของงานมารับจิตก็ปรุงแต่งไปต่างๆนานาว่าถ้าตัวเองได้ทำงานจนกว่าลูกจะคลอดนั้นยังเหลือเวลาอยู่อีกหลายเดือนตัวเองคงจะได้เงินจำนวนมากเลยทีเดียวนายแสงนั่งฝันหวานอยู่ที่สวนจตุจักรจนเจ้าของงานเขาขับรถมารับตัวไปคนที่มาจากบ้านนอกก็ถือใจซื่อไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของคนกรุงตอนที่นั่งรถมากับเขาเขาก็พูดดีมีน้ำใจพอรถไปส่งถึงยังหน้างานก็เห็นมีแต่เรือประมงเต็มไปหมดซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าถ้าเรือแห่งนั้นมันมีชื่อว่าอะไรพอถามเจ้าของงานเขาก็ไม่บอกเขาว่าอย่าไปรู้เลยรู้ไปมันก็แค่นั้นแหละรีบขึ้นเรือจากคนที่พูดจาดีมาตลอดทางบัดนี้คำพูดจากหน้ามือกลับกลายเป็นหลังมือใช้คำพูดที่บังคับแล้วก็ด่าอย่างเสียหายที่เอวของชายคนนั้นก็มีปืนสั้นเหน็บอยู่สองกระบอกนายแสงหมดปัญญาที่จะขัดขืนเดินลงเรือประมงไปด้วยความจำใจกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองโดนหลอกแล้วนั้นมันก็สายไปเสียแล้วนายแสงหางานตามเสาไฟฟ้าสุดท้ายก็โดนหลอกมาให้ลงเรือเรือแล่นออกจากฝั่งไปหันหลังกลับมามองยังท่าเรือก็ไกลออกไกลออกทุกระยะจนในที่สุดก็ไม่เห็นแผ่นดินรอบตัวรอบกายเต็มไปด้วยน้ำทะเลนายแสงหมดปัญญาที่จะว่ายน้ำทวนกลับถึงแม้ว่าเขาจะมีโอกาสมีจังหวะที่จะกระโดดน้ำหนีแต่ก็คงจะหนีไม่พ้นความเร็วของลูกปืนเพราะคนที่ยืนควบคุมเรืออยู่นั้นเขามีปืนที่เตรียมเล็งยิงอยู่ตลอดเวลาลูกเรือที่โดยสารมาด้วยกันหลายคนบางคนก็เป็นคนชนชาติลาวบ้างบางคนก็เป็นคนเขมรกัมพูชาบ้างในนั้นมีเพียงคนไทยคนเดียวคือนายแสงเท่านั้นพอได้ถามไถ่ถามข่าวคนเหล่านั้นทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโดนเขาหลอกมาเหมือนกันทุกคนคือหลอกให้มาเป็นคนงานบนเรือประมงไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะส่งข่าวถึงคนทางบ้านเลยเรือพาล่องไปในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าแผ่นดินนั้นอยู่ทางทิศใดรู้แต่ว่าทิศตะวันตกทิศตะวันออกเท่านั้นวันแรกๆนึกถึงหน้าลูกหน้าเมียก็นอนน้ำตาไหลชีวิตที่เคยเป็นสุขและอิสระบัดนี้ต้องมาถูกกักขังยิ่งกว่าคนคุกซึ่งคุกก็ยังดีกว่านี้ยังมีโอกาสที่จะได้ทำความดีเพื่อรอโอกาสรับอภัยโทษแต่เป็นลูกเรือประมงมีโอกาสเดินไปเดินมาแค่เพียงไม่กี่เมตรจะทำดีหรือทำชั่วก็มีคนกำหนดกุมชะตาชีวิตเอาไว้ไม่ว่าชั่วหรือว่าดีไม่มีผลอะไรบนเรือลำนี้
มีอยู่หน้าที่เดียวคือเก็บปลาคัดปลาเท่านั้นเรือเล่นไปตามท้องทะเลจับปลาได้เขาก็เอาปืนมายืนคุมให้เราทำงานเมื่อปลาได้มากพอที่จะถ่ายออกก็มีเรือมารับอยู่ตามท้องทะเลไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นฝั่งเลยสักครั้งเมื่อนานวันเข้าธรรมชาติและสัญชาตญาณของคนเราย่อมดิ้นรนแสวงหาอิสรภาพให้กับตนเองมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนลูกเรือที่เป็นชาวกัมพูชาเขาคงสุดที่จะทนกับสภาพชีวิตแบบนี้ในระหว่างที่เรือประมงสองลำจอดเทียบกันเพื่อถ่ายเทของจากเรือลำหนึ่งไปยังอีกเรือลำหนึ่งเพื่อนแรงงานกัมพูชาคนนั้นก็ตัดสินใจกระโดดลงน้ำทะเลไปก็ตั้งหน้าตั้งตาดำผุดดำไหวเพื่อหนีออกจากเรือให้ไกลผู้คุมเรือทั้งสองลำต่างก็พากันยิงปืนไล่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าปืนที่เขายิงออกไปนั้นจะโดนคนที่ว่ายน้ำอยู่หรือไม่ก็ได้แต่เอาใจช่วยว่าให้เขาว่ายน้ำไปได้รอดปลอดภัยส่วนคนที่เหลืออยู่บนเรือก็ต่างพากันหมดอะไรตายอยากไม่มีโอกาสที่จะให้พวกเขาหนีเลยนอกจากจะตัดสินใจกระโดดลงน้ำว่ายน้ำหนีเหมือนกับเพื่อนแรงงานชาวเขมรคนนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะรอดชีวิตหรือเปล่าซึ่งถ้ากระโดดลงน้ำไปก็ไม่รู้ว่าจะกระโดดว่ายน้ำไปในทางทิศใดแผ่นดินอยู่ไหนก็ไม่รู้วันๆในแสงก็ได้แต่เหม่อมองท้องฟ้าในยามค่ำนี่มันกรรมอะไรของเราหนอทำไมเราต้องตกมาอยู่ในสภาพเช่นนี้เราตั้งใจดีมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ทำไมเราถึงไม่ได้รับความยุติธรรมเลยหนอนายแสงได้ตัดพ้อกับชีวิตไปกับลมกับฟ้าซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าใครนั้นจะได้ยินหรือเปล่าแต่ชีวิตในตอนนี้มันปวดร้าวเหลือเกินคิดถึงหน้าลูกหน้าเมียหน้าพ่อหน้าแม่ก็อยากจะร้องไห้ออกมาดังๆให้ฟากฟ้าเขาได้ยิน3เดือนแล้วที่ไม่มีโอกาสได้เห็นแผ่นดินเลยเราคงจะตายอยู่บนเรือลำนี้อย่างเป็นแน่แต่ถ้าตัดสินใจจะกระโดดน้ำหนีก็ไม่รู้ว่าจะว่ายน้ำไปในทางทิศใดจึงจะว่ายไปถึงแผ่นดินถึงจะไปถึงแผ่นดินก็ไม่รู้ว่าแผ่นดินตรงนั้นจะเป็นแผ่นดินไทยหรือเปล่าและในที่สุดฝาดินก็คงจะเป็นใจก่อนที่นายแสงจะได้รับอิสรภาพท่ามกลางท้องทะเลอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเรือหาปลาลำนั้นก็เจอกับพายุลูกใหญ่คลื่นน้ำขนาดใหญ่ซัดเข้าเรืออย่างบ้าคลั่งคนในเรือต่างพากันสารบนหนีตายในช่วงเวลานั้นผู้คุมเรือก็ได้แต่ตะโกนร้องด่าว่าให้พากันช่วยกันเอาน้ำออกจากเรือทั้งถือปืนข่มขู่อย่างไม่ปราณีปราศัยโชคร้ายในครั้งนั้นเครื่องสูบน้ำที่สูบน้ำออกจากท้องเรือกลับมาเสียทั้งที่ทุกวันยังใช้งานได้ดีมวลน้ำที่ซัดเข้ามาก็ซัดเข้ามาเป็นมวลใหญ่ลูกเรือแต่ละคนก็ได้พากันถือคู่ถังคนละใบช่วยกันตักน้ำออกคนละไม้คนละมือแต่แล้วแรงของมนุษย์ก็ต้านแรงของธรรมชาติไม่ได้น้ำเข้าจนเต็มลำเรือจนเครื่องเรือดับไม่นานเรือลำนั้นที่เป็นเหมือนดั่งบ้านของทุกคนก็ค่อยๆจมลงสู่ท้องทะเลนายแสงคว้าได้แกลลอนน้ำใบหนึ่งซึ่งเป็นถังใหญ่ใส่น้ำจืดไว้ดื่มไว้กินใช้ผ้าขาวม้ามัดติดกับเอวของตนและมัดติดกับหูถังใบนั้นเอาไว้พยุงตัวลอยออกมาจากจุดที่เรือกำลังจมคนอื่นคว้าได้อะไรก็กระโดดหนีไปคนละทิศคนละทางผู้คุมเรือก็เกาะได้ถังอีกใบเช่นกันเขาก็ลอยมาตามหลังนายแสง
ในช่วงเวลานี้พลังอำนาจอิทธิพลของมนุษย์ไม่มีหลงเหลือให้ใครกลัวเกรงแม้ผู้นั้นจะมีปืนอยู่ในมือก็ตามก็สู้พลังอำนาจแห่งธรรมชาติไม่ได้ต่างคนต่างว่ายเพื่อหนีเอาชีวิตรอดคลื่นน้ำขนาดใหญ่ที่ซัดเข้ามาทำเอาร่างของบางคนลอยละลิ่วปลิวไปไกลบางคนก็คงจะจมหายไปกับตาแม้แต่คนที่เชี่ยวชาญในการเดินเรืออย่างผู้คุมเรือคนนั้นก็ถูกคลื่นน้ำกดร่างของเขาจนจมหายลงสู่ก้นท้องทะเลตอนนี้ในท้องทะเลอันบ้าคลั่งก็เห็นมีแค่เพียงสองชีวิตที่ลอยคออยู่เท่านั้นนั่นก็คือนายแสงกับเพื่อนลูกเรือชาวลาวอีกคนซึ่งคนผู้นั้นก็ได้เกาะถังน้ำจืดมาเช่นกันทั้งสองชีวิตลอยคอจับมือกันมาข้ามวันข้ามคืนเพราะลำบากมาด้วยกันตั้งหลายเดือนจึงไม่มีใครอยากจะทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังต้องช่วยกันว่ายน้ำพยุงตัวให้ไปถึงแผ่นดินให้ได้ทั้งที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแผ่นดินอยู่ที่ไหนนายแสงกับเพื่อนชาวลาวลอยคลออยู่กลางทะเลถึง3วัน3คืนแม้พายุจะสงบไปตั้งแต่คืนแรกแต่ก็ยังไม่มีวี่แววที่จะมองเห็นแผ่นดินเลยหัวอกของคนที่ลอยคออยู่กลางทะเลนั้นมันก็มีแต่ความสิ้นหวังลูกเมียเอ๋ยพวกเจ้าจะรู้ไม่หนอว่าคนที่รักเจ้าคนนี้จะมีชีวิตรอดไปเห็นพวกเจ้าหรือเปล่าในวันที่9ที่ทั้งสองชีวิตลอยคออยู่กลางทะเลยังถือว่าโชคดีที่ทั้งสองได้มีน้ำจืดไว้ดื่มไว้กินก็ยังพอมีเรี่ยวมีแรงที่จะถีบน้ำตะเกียกตะกายแต่สำหรับบางคนก็โชคร้ายในเช้าของวันที่9นั้นหลังจากที่นายแสงลืมตาขึ้นมาในช่วงเวลาเช้าก็ปรากฏว่าเพื่อนชาวลาวอีกคนนั้นไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนมือที่จับกันไว้ตลอดบัดนี้ได้หลุดออกจากกันแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลุดหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่นายแสงร้องไห้ออกมาด้วยความสงสารเพื่อนคนนั้นจนแทบใจจะขาดเพราะเพื่อนคนนี้คอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดในระยะเวลาที่อยู่บนเรือและเคยได้เล่าระบายทุกข์ให้แก่กันและกันฟังเพื่อนชาวลาวคนนี้เมียของเขาก็ท้องอยู่เหมือนกันด้วยความยากจนข้นแขนจึงต้องได้ตัดสินใจออกจากบ้านอันเป็นที่รักมาสู้มาตายเอาดาบหน้าก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้เงินก้อนใหญ่เพื่อไปจุนเจือครอบครัวแต่แล้วทุกอย่างฟ้าดินก็ไม่เป็นใจนายแสงพยายามกวาดสายตามองหาเพื่อนจนรอบทิศแต่ก็ปรากฏว่าไม่เห็นถังน้ำสักใบลอยผ่านสายตาเลยถ้าลอยคออยู่อย่างนี้สักวันเราก็คงจะไม่ต่างจากเพื่อนพ่อแม่สุดที่จะคิดถึงเมียอันเป็นสุดที่รักเอ๋ยหากพี่กลับไม่ถึงบ้านก็อย่าพากันเข้าใจผิดพี่เลยนายแสงลอยคออย่างสิ้นหวังแม้จะผ่านมาหลายวันแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเห็นแผ่นดินเลยสักครั้งแต่ก็ยังว่านั่นแหละครับท่านผู้ฟังหากคนเรานั้นยังไม่ถึงที่ตายแม้จะประสบกับเหตุการณ์อันหนักหน่วงเพียงใดเมื่อคนมันยังไม่ถึงที่มันก็ต้องมีทางไปมีหนทางรอดในคืนวันต่อมานายแสงก็ได้ฝันไปว่าเห็นเทวดาที่เป็นคุณตาของตนนั้นเทวดาคุณตาใสได้พาพ่อแม่และลูกเมียพากันพายเรือลำใหญ่มารับกลางท้องทะเลในฝันนั้นนายแสงมีความดีใจเป็นอย่างมากที่รู้ว่าตัวเองรอดชีวิตแล้วแต่พอตื่นขึ้นมาก็คิดว่าตนนั้นอยู่บนเรือแต่ที่ไหนได้ยังลอยคอเกาะถังน้ำอยู่พายุลูกใหม่
ก็ซัดโหมกระหน่ำเข้ามาอีกท้องทะเลเกิดเป็นมวลคลื่นลูกใหญ่ซัดเอาร่างของนายแสงที่อ่อนแรงเต็มทีเพราะไม่ได้กินข้าวกินแต่น้ำมาตลอด10กว่าวันใครกันจะไปรู้ว่าพายุลูกนี้แหละที่ได้ช่วยชีวิตเขาคลื่นน้ำซัดเอาร่างของเขาเข้าสู่ชายฝั่งในคืนนั้นประมาณตีสองกว่าร่างของนายแสงก็มาถึงฝั่งชายหาดพอรู้ว่าตัวเองขึ้นฝั่งได้แล้วก็ดีใจจนร้องไห้ออกมานายแสงร่างกายอิดโรยนั่งหลบฝนอยู่กับโขดหินจนเผลอหลับมารู้สึกตัวอีกทีก็เป็นเวลาสายแล้วของวันใหม่ในวันนี้รู้ว่าตัวเองรอดตายแล้วจึงได้หอบสังขารอันหิวโซเดินไปหาหมู่บ้านคนเพื่อขอข้าวเขากินและเล่าความเป็นไปเป็นมาของตนให้คนละแวกนั้นฟังนายแสงจึงได้รู้ว่าตนเองได้ลอยมาขึ้นฝั่งทางทะเลอันดามันได้มาขึ้นฝั่งที่จังหวัดพังงาในวันนั้นก็ถือว่าโชคดีที่ได้เจอกับคนใจดีใจบุญเขาได้หาข้าวหาน้ำให้กินนายแสงได้ลอยคออยู่กลางทะเลถึง18วันแต่เขาก็งงอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงได้มาลอยคออยู่ทางฝั่งอันดามันได้ตอนแรกเขาก็คิดว่าเรือที่ตนหาปลานั้นคงจะหาปลาอยู่แถวแถวอ่าวไทยแต่ที่ไหนได้เรือพาอ้อมไปไกลถึงประเทศมาเลเซียแล้วค่อยโค้งเข้ามาสู่ทะเลอันดามันอีกครั้งแต่จุดแรกที่ตนขึ้นเรือนั้นก็ไม่ทราบว่าตนขึ้นจากที่ไหนผู้ที่ได้ช่วยเหลือเขาในครั้งนั้นนายแสงไม่เคยลืมพระคุณแต่ตอนนี้จะนั่งรถกลับสู่ภาคอีสานนั้นก็ไม่มีค่ารถจึงได้เอาแรงเข้าแลกเพื่อหาเงินกลับบ้านโดยนายแสงไปหากรีดยางรับจ้างตั้งแต่จากบ้านมาเป็นเวลาเกือบจะ6เดือนใช้ชีวิตอยู่บนเรือประมงถึง4เดือนกว่าๆมารับจ้างกรีดยางอีกเดือนกว่าๆนายแสงจึงได้เขียนจดหมายส่งไปถึงเมียและพ่อแม่พอทางบ้านได้ยินข่าวต่างพากันตกใจนึกว่านายแสงล้มหายตายจากไปเสียแล้วเพราะตั้งแต่จากบ้านไปก็ไม่เคยส่งข่าวมาเลยจนเมียที่อุ้มท้องคลอดลูกออกมาเมื่อทางบ้านทราบที่อยู่ว่านายแสงอยู่ที่ไหนลูกเมียและญาติพี่น้องต่างพากันลงขันช่วยกันเหมารถลงมารับตัวนายแสงถึงพังงาฟ้ายังไม่โหดร้ายที่จะพรากเอาชีวิตและอิสรภาพของนายแสงไปเมื่อคนที่รักได้เจอหน้ากันกลางป่าสวนยางต่างคนต่างพากันโผล่เข้ากอดกันร้องไห้สะอึกสะอื้นปานใจจะขาดด้วยความรักความคิดถึงที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินข่าวกันเกือบครึ่งปีในข้อความจดหมายที่นายแสงได้เขียนไปบอกพี่น้องทางบ้านก็ได้สั่งให้สีเอาข้าวสารมาหลายๆกระสอบเพื่อมาตอบแทนบุญแทนคุณเจ้าของสวนยางที่เคยได้ช่วยเหลือเขาให้ข้าวให้น้ำกินในวันแรกเป็นการตอบแทนน้ำใจผู้ใจบุญจากนั้นทุกคนก็ได้พาเอานายแสงกลับสู่ภาคอีสานนายแสงนั่งกอดลูกเมียมาตลอดทางก็ยังคิดอยู่ว่าตนเองนั้นรอดกลับมาได้อย่างไรใครหนอเป็นคนลิขิตเมื่อชีวิตกลับสู่ภาคอีสานบ้านเกิดเมืองนอนเหมือนกับตายแล้วได้เกิดใหม่ทั้งญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงต่างพากันทำบายสีสู่ขวัญเรียกเอาขวัญกลับสู่ภูมิลำเนาตนเองยังถือว่าโชคดีที่สุดที่ได้กลับมาเห็นหน้าลูกหน้าเมียแต่เพื่อนชาวลาวคนนั้นยังไม่รู้เลยว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาจะยังมีชีวิตอยู่ไหมลูกเมียของเขาที่รอคอยอยู่ทางบ้านจะเป็นอย่างไรอยู่หนอนึกขึ้นมาก็น้ำตาคลอสงสารคนที่ตั้งตารอและคนที่จากไปนายแสงได้เห็นสัจธรรม
กับวิบากกรรมที่ตนได้ประสบกรรมที่ระลึกได้ในชาตินี้ก็คือเจ้าวัวน้อยตัวนั้นหากย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำอย่างนั้นโดยเด็ดขาดก็ได้แต่พาลูกพาเมียทำบุญใส่บาตรอุทิศให้มันทุกๆเช้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าใครจะมาชวนไปหาเงินที่ไหนโดยเฉพาะเมืองกรุงนายแสงขอปฏิเสธอย่างสุดตัวเพราะกลัวแล้วเมืองกรุงขออยู่ทำไร่ไถนาอยู่กับลูกกับเมียไปอย่างนี้จะมีก็สู้ไม่มีก็สู้อยู่อย่างนี้แหละอย่างน้อยๆก็มีที่ดินมากมายให้พอทำกินวิบากกรรมนั้นได้สิ้นไปแล้ววิบากกรรมใหม่ก็กำลังจะใกล้เข้ามาคนที่เกิดมาเพื่อบรรลุธรรมเพื่อจบกิจชีวิตวิบากกรรมของทางโลกจะต้องมาเผชิญมาชดใช้เพราะชาตินี้คงเป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่มีชาติใหม่ให้ชดใช้กันอีกแล้วเจ้าหนี้กรรมทั้งหลายจึงต้องรีบมาตามทวงชีวิตที่แสนจะหนักหน่วงที่สุดในชีวิตก็คือตอนลอยคออยู่กลางทะเลแต่ยังมีเจ้าหนี้กรรมอีกรายที่จะต้องชดใช้เขาเพราะถ้าไม่เอากันในชาตินี้ในชาติต่อไปก็จะไม่มีโอกาสอีกแล้วกรรมนี่แหละคือตัวทดสอบกำลังใจของผู้ที่ปรารถนาจะปิดชาติปิดภพแม้ในแสงในช่วงเวลานั้นเขาไม่เคยรู้เลยว่าตนเองได้เคยปรารถนามาอย่างไรอะไรคือธรรมอะไรคือนิพพานอะไรคือชาติสุดท้ายเขายังไม่รู้ก็ยังอยู่แบบโลกปะปนกันไปในตอนหน้าในแสงจะเผชิญกับชะตากรรมอะไรอีกและวิบากกรรมในครั้งนี้มันจะถึงที่สิ้นสุดหรือยังแล้วแอดมินจะกลับมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปนะครับก่อนจากกันในวันนี้แอดมินขอฝากคติธรรมสอนใจไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณากันนะครับขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกรูปทุกนามไม่ว่าชีวิตของคนเราจะเผชิญกับชะตากรรมอย่างไรหนักหน่วงเพียงไหนใจนี่แหละสตินี่แหละจะช่วยเราวันนี้เรารักษาใจเราวันหน้าใจจะดูแลรักษาเราเช่นกันเวลาที่เราประสบกับความทุกข์ประสบกับความพลัดพรากสูญเสียเจอความผันผวนปลวนแปรในชีวิตก็ใจนี่แหละจะช่วยเราถ้าเราไม่ทำใจให้เสียไปเสียก่อนพายุลูกใหญ่ที่ซัดโหมกระหน่ำยังหยุดได้ฉันใดวิบากกรรมที่เกิดขึ้นกับใครก็จะมีโอกาสหยุดได้เช่นกันฉันนั้นขอให้เราอดทนข้ามพ้นด้วยความดีสวัสดีครับThank you.